ดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมิตรสหายเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทั้งหมดนะครับอาจารย์ชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในช่วงเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกครับวันนี้ก็เช่นเคยครับนำเรื่องสำคัญนำประเด็นที่สำคัญมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เรามีข้อสงสัยกันอยู่ครับว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะบรรลุญาณต่างๆเนี่ยมันมีทางลัดหรือมีหัวใจสำคัญหรือมีเครื่องมือที่เป็นกุญแจไหมมีลักษณะเป็นกุญแจที่จะไขประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือบรรลุญาณได้ในระยะเวลาที่มันสั้นๆไหมนะครับนี่คือประเด็นที่เราถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดมันมีจุดศูนย์กลางมันมีกุญแจที่จะทำให้บรรลุญาณได้ไหมนะครับตรงนี้ครับเมื่อเรามีคำถามเราก็ไปหาคำตอบไปพบคำตอบอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่5ครับอยู่ในจุลรหัตถิปะโทปรมสูตรมูลปัณณาสมัชฌิมนิกายอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนะครับซึ่งถ้านับมาในพระไตรปิฎกก็อยู่ในเล่มที่15ครับไปดูครับว่าพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้หรือชี้กุญแจในการบรรลุญาณเอาไว้อย่างไรพร้อมแล้วไปกันเลยครับภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณภิกษุนั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือหนทางที่ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดแห่งอาสวะนี้ความดับแห่งอาสวะนี้ทางปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่ความดับแห่งอาสวะนั้นเมื่อภิกษุรู้อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะหลุดพ้นจากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจุติหลุดเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณว่าพ้นแล้วภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกต่อไปแล้วดูจากพระดำรัสของพระพุทธเจ้านี้แล้วนะครับเราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าตัวไหนนะมันคือกุญแจที่พระพุทธเจ้าบอกซึ่งอาจจะเบลอๆอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ถ้าเรากลับมาอ่านอีกรอบหรือกลับมาดูอีกฟังอีกรอบว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วคำว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนั่นก็คือกุญแจสำคัญครับถ้าเรานั่งสมาธิแต่จิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยคือเรายังไม่มีกุญแจนะฮะถ้าจิตเป็นสมาธิเมื่อใดก็เมื่อนั้นครับกุญแจจะปรากฏทีนี้คำว่าสมาธิเนี่ยนะครับจนจิตนิ่งจิตผ่องใสเนี่ยไม่ใช่เป็นคำเรียกครับไม่ใช่เป็นการปฏิบัตินะครับแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตนะฮะ
เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าโอ้โหนั่งสมาธิมาเป็นปีเป็น10ปี20ปีแล้วนะครับก็นั่งอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดในจิตได้ก็ยังไม่ถือว่ามีกุญแจนะครับแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิได้นั่นคือกุญแจกุญแจที่จะไขเข้าไปสู่เมืองของพระนิพพานนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเอาไว้เลยว่าถ้าภิกษุใดเนี่ยนะครับถ้าภิกษุใด มีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วนะฮะคำว่าบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเนี่ยก็คือเป็นสมาธิแล้วก็จิตว่างนั่นเองนะฮะบริสุทธิ์คือจิตว่างนั่นเองตรงนี้อธิบายยังไงก็จะไม่เข้าใจครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านปฏิบัติถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยท่านจะรู้นะครับซึ่งก็หมายถึงการบรรลุญาณแล้วญาณ นั้นเนี่ยก็จะพาท่านเดินทางต่อไปพัฒนาต่อไปจนกระทั่งสุดทางนะครับตรงนี้ก็ต้องปฏิบัติกันดูนะครับไม่สามารถจะอธิบายให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่จะแจ่มแจ้งเนี่ยรู้ได้ทางเดียวครับก็คือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้าไปพอได้กุญแจแล้วก็ไขประตูไปทีละประตูนะครับก็จะถึงซึ่งเมืองพระนิพพานขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านถึงเมืองนั้นครับจะได้มีความสุขแบบถาวรกันทันทีนะครับสวัสดีครับ